่อกันที่เรื่องราวของการส่งออกนะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด19ในประเทศเราก็ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าเขาก็มั่นใจนะคะกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้แน่ที่ 3-4% ค่ะนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็บอกว่าแม้ว่าการส่งออกของไทยในปี2565จะชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่คาดว่าจะขยายตัวสูงถึง 15% แต่ก็ถือว่ายังเติบโตได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดใหม่ทั่วโลกค่ะก็คาดกันว่าปีนี้การส่งออกจะขยายตัวได้ 3-4% หรือว่าคิดเป็นเงินเข้าประเทศกว่า 280,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นเพราะว่าหลายประเทศก็มองว่าการระบาดของโอมิครอนถึงจุดสูงสุดแล้วก็คาดว่าในครึ่งปีหลังสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลดีต่อการแข่งขันของสินค้าไทยค่ะรวมทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ด้วยก็จะยิ่งเป็นแรงสนับสนุนค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็จะเน้นแผนการทำงานเชิงรุกทั้งกิจกรรมบุกตลาดการจับคู่ธุรกิจการส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มในต่างประเทศแล้วก็เร่งทำมินิ FTA กับเมืองใหม่ที่มีศักยภาพด้วยพร้อมทั้งยังสั่งทูตพาณิชย์ทั่วโลกรายงานสถานการณ์โอมิครอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยค่ะจะได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้รับมือได้ทันส่วนการห้ามส่งออกสุกรนั้นนายภูสิทธิ์ก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบใดๆนะคะเพราะว่าไทยเองก็ส่งออกสุกรมีชีวิตสุกรแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็แปรรูปในสัดส่วนที่น้อยอยู่แล้วค่ะ